ครับในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างตัวอักษรอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นเทคนิคเกี่ยวกับทําให้ตัวอักษรนั้นค่อยๆเฟดชัดขึ้นมานะครับก็เริ่มต้นโดยการเลือกเครื่องมือ Check Tool นะครับกําหนดรูปแบบตัวอักษรนะครับในรูปแบบที่เราต้องการใช้กําหนดลักษณะสไตล์ของตัวอักษรนะครับกําหนดขนาดของตัวอักษรครับจากไซส์แล้วก็กําหนดสีตัวอักษรครับในที่นี้ผมเลือกเป็นสีขาวแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรชุดแรกเข้าไปครับแบบนี้ครับก็ใช้ Ctrl K นะครับขึ้นมาจับในตัวอักษรอยู่ตรงกลางนะครับผมก็จะใช้เทคนิคของ Color Effect นะครับเข้ามาใช้งานหลังจากที่ผมพิมพ์ตัวอักษรได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะทำให้ตัวอักษรเนี่ยค่อยๆชัดขึ้นมานะครับผมก็ในเลเยอร์ที่2นะครับที่สร้างไว้ก็เป็นเลเยอร์ตัวหนังสือตัวนี้นะครับผมก็ใช้เทคนิคของ Color Effect เพิ่มเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ไปที่ก่อนที่เราจะไปใส่ในเรื่องของ Color Effect นะครับก็มาทําการเพิ่มทวีนให้กับมันก่อนนะครับผมก็ไปคลิกเลือกวัตถุครับเสร็จแล้วก็ไปที่เมนู Insert เลือก Classic ทวีนครับผมเลือกมาที่ไทม์ไลน์ในเลเยอร์ที่2นะครับในเฟรมที่10กด F6 ครับแล้วก็ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมเพิ่มตัวแบ็คกราวด์ขึ้นมานิดนึงครับผมเพิ่มไปสักเฟรมที่70ก่อนครับกด F6 นะครับอันนี้ในเฟรมที่10เนี่ยผมจะให้มันชัดเจนแบบนี้นะครับส่วนในเฟรมที่1เนี่ยผมจะให้มันยังไม่เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นผมก็จะทำให้วัตถุตัวหนังสือในเฟรมที่1เนี่ยยังไม่ปรากฏขึ้นมานะครับก็จะวิธีการนี้ครับก็คลิกเลือกมาทำวัตถุในเฟรมที่1ของเลเยอร์ที่2นะครับเสร็จแล้วไปที่แท็บ Color Effect นะครับตรงคำว่า Style ครับผมเลือกเป็นอัลฟาเสร็จแล้วผมปรับค่าอัลฟาให้เป็น0ครับส่วนที่เลเยอร์ที่2ของเฟรมที่10ของเลเยอร์ที่2ครับก็จะชัดขึ้นฉะนั้นพอเราลองเพลย์มูวี่ดูนะครับเลื่อนเส้นเพลย์เฮดดูก็จะเห็นว่ามันจะค่อยๆชัดขึ้นแบบนี้นะครับพอชัดขึ้นแบบนี้แล้วนะครับผมก็จะให้มันแสดงข้อความนี้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยได้อ่านข้อความนะครับผมก็ให้มันทํางานไปสักหลายๆเฟรมหน่อยนะครับสมมติว่าในที่นี้ผมต้องการให้มันแสดงไปสัก50เฟรมนะครับผมก็กด F6 ตรงนี้ก็จะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเฟรมที่10เนี่ยค่าอัลฟาของมันนะครับก็จะเป็นค่าที่ชัดเจนขึ้นมานะครับผมก็จะยังไม่กําหนดอะไรตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะให้มันเลือนหายไปโดยการค่อยๆจางหายไปนะครับผมก็ทําระยะห่างให้เหมือนกับเฟรมที่1ถึงเฟรมที่10แบบนี้ครับผมก็มาเลือกบวกไปอีก10เฟรมนะครับคลิกเฟรมที่60นะครับกดปุ่ม F6 ในส่วนของเฟรมที่60นะครับผมก็จะกําหนดให้วัตถุเนี่ยมีค่าอัลฟาเนี่ยนะครับเป็น0นะครับผมก็คลิกเลือกวัตถุแล้วก็ตรง Color Effect ครับผมเปลี่ยนเป็นอัลฟาแล้วก็เป็น0เห็นไหมครับค่ากำหนดที่เราค่าที่เรากำหนดเมื่อทีแรกเสร็จแล้วลองเลื่อนเส้น Playhead ดูครับลองเล่น Movie ดูครับวัตถุเราจะค่อยๆชัดขึ้นก็แสดงอยู่พักหนึ่งครับแล้วก็จะค่อยๆชัดหายไปค่อยๆจางลงไปแบบนี้ครับโอเคครับอันนี้ผมลองเพิ่มตัวอักษรเข้าไปอีกสักชุดนึงครับผมก็ล็อกเลเยอร์นี้ไว้ก็เพิ่มเลเยอร์เข้าไปครับก็ในเฟรมที่65ครับผมก็จะทําให้คีย์เฟรมก่อนหน้านี้เป็นคีย์ว่างนะครับผมก็ในเฟรมที่65ผมก็จะใส่เฟรมว่างเข้าไปนะครับเราจะมาเลือกที่เมนู Insert Timeline แล้วเลือก Band Keyframe ตรงนี้นะครับหรือว่ากดปุ่ม F7 ก็ได้นะครับที่เฟรม60ที่เฟรมที่65นะครับกด F7 แบบนี้นะครับเฟรมที่65ผมก็จะใส่ตัวหนังสือเข้าไปนะครับส่วนเฟรมตรงนี้เนี่ยผมก็จะลบทิ้งไปครับเพราะว่าอันนี้มันสร้างให้เราอัตโนมัติเท่ากับแบ็กกราวด์ที่เราสร้างไว้นะผมจะลบทิ้งไปก่อนนะครับก็คลิกเลือกนะครับแล้วก็คลิกขวา remove นะครับ remove frame โอเคครับเฟรมที่65นี่เราใส่ตัวหนังสือได้แล้วนะครับผมก็คลิกเลือกผมก็จะให้เป็นตัวหนังสือแบบเดียวกันก็คือผมก็ไม่เปลี่ยนแปลงตัวนี้ครับเพราะผมได้เลือก
รูปแบบตัวหนังสือคัดอาร์ตตัวหนังสืออะไรสีสื่ออะไรผมเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมก็คลิกครับจากข้อความที่เราได้กําหนดไว้ทีแรกนะครับโอเคครับเฟรมที่65ผมก็นะครับก็ใช้ตัวแอร์ไลน์นะครับก็ฟันทอนเคขึ้นมานะครับก็ค่าตรงนี้ให้หยุดหนึ่งครั้งผมก็จะทำแอนิเมชันนะครับให้เหมือนกับตัวแอนิเมชันทุกชุดแรกนะครับจะได้ดูต่อเนื่องกันนะครับก็ผมก็ใส่ motion tween ครับก็เฟรมที่65นะครับผมก็เลือก object นะครับแล้วก็ไปใส่ทวีนที่กับมันครับ insert classic tween นะครับเสร็จแล้วครับผมก็คลิกมาอีก10เฟรมนะครับก็มาที่เฟรมที่75ครับก็กดฟังก์ชัน F6 ครับนะโอเคครับแบ็คกราวด์ยังไม่มาถึงบริเวณที่เราทำงานนะครับเราก็คลิกนะครับคลิกที่เฟรมใดก็ได้ครับภายในแบ็คกราวด์ตรงนี้ครับแล้วเราก็กด F5 นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มคีย์เฟรมในช่วงที่จะแสดงกดนะครับโอเคครับตัวนี้ครับในเรื่องของตัวสอนตัวนี้ครับผมก็ใส่ทวีนให้กับมันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็ในเฟรมที่65ครับผมก็จะทำให้ตัวสอนนี้มันจางลงไปนะครับก็เหมือนเดิมครับคลิกเลือกวัตถุครับพอคลิกเลือกวัตถุตรง Color Effect ครับผมก็คลิกเลือกเป็นอัลฟาซึ่งมันจะเป็นค่า0อัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็จะไม่ค่อยชัดขึ้นแบบนี้เนื่องจากว่าเราได้ตั้งค่านะครับเนื่องจากว่าเราได้ตั้งค่าของตัวอัลฟานะครับตั้งแต่ทีแรกให้เป็นค่า0ไว้ตรงนี้ก็เลยยังเป็นค่า0อยู่นะครับมันจะจำค่าที่เราได้ตั้งครั้งล่าสุดไว้นะครับต่อไปครับพอมันค่อยๆชัดขึ้นผมก็จะให้มันแสดงไปพักหนึ่งเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวแรกที่มันแสดงไปแบบนี้นะครับนะครับสมมติว่าผมให้มันแสดงมาจนถึงเฟรมที่120นะครับผมก็กด F6 นะครับแสดงมันจะเป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวผมเพิ่มแบ็กกราวด์อีกนิดนึงนะครับให้พอดีก็ทีครับกด F5 นะครับมาเพิ่มเข้าไปโอเคครับตอนนี้มาแสดงจนถึงตรงนี้ปั๊บนะครับอีก10เฟรมครับผมก็จะให้มันค่อยๆจางลงจนหายไปนะครับผมก็มาคลิกเลือกเฟรมที่130นะครับกด F6นะครับในส่วนของวัตถุตรงนี้ครับเทคตรงนี้ผมก็จะให้ค่าอัลฟาเป็นส่วนผมก็คลิกเลือกเทคนะครับตัว color effect ครับผมก็เปลี่ยนเป็นอัลฟาซึ่งมันจะจำค่าเก่าไว้ก็คือค่า0นะครับโอเคอันนี้ลองกด enter นะครับทดสอบของพี่ดูครับอันนี้ลองเทส movie ดูครับ control enter ดูครับโอเคครับอันนี้ก็คือการทำเทคนิคตัวอักษรนะครับให้มันดูมีเฟดอินเฟดเอานะครับค่อยๆจะค่อยชัดขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆหายไปนะครับเดี๋ยวเรามาเติมความสมบูรณ์ให้อีกให้มันอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับในเป็นตอนฉากจบนะครับเพื่อให้ความสมบูรณ์ผมก็คลิกเพิ่มเลเยอร์ไปครับตรงนี้ครับผมก็กด F7 นะครับเพื่อที่จะให้เป็นคีย์เฟรมว่างก่อนหน้านี้นะครับก็ใส่ผมก็ใส่นะครับนี่ครับผมก็คอนโทรล K นะครับจัดกึ่งกลางให้กับตัวหนังสือนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับคลิกไปเดี๋ยวผมเพิ่มแบ็คกราวด์นิดนึงครับกด F5 นะครับเพิ่มแบ็คกราวด์ไปโอเคครับผมก็มาเลือกเฟรมตรงนี้ครับเลือกตัวหนังสือเพื่อที่จะใส่ทวีนครับแล้วก็ไป insert classic tween นะครับเลือกมาอีก10เฟรมครับกด F6 นะครับก็กลับไปที่เฟรมที่135นะครับคลิกวัตถุนะครับตรง color effect ครับผมกลับมาเป็นอัลฟาเสร็จแล้วนะครับผมก็นับมาอีกครับเพื่อที่จะให้แสดงข้อความพังนะครับก็
ไปนะครับผมก็กดที่เฟรม190แล้วกด F6 นะครับเลข10เฟรมถัดมาครับผมก็กดนะครับ F6 แล้วตรงนี้ครับผมก็คลิกเลือกวัตถุแล้วก็ปรับค่าอัลฟาเป็น0นะครับลองเทสมูวี่ดูครับก็จะได้ตัวอย่างตัวหนังสือนะครับที่แสดงผลเป็นแบบเฟดอินเฟดเอาแบบนี้ครับโอเคครับนี่ก็คือการทำเทคนิคตัวหนังสือนะครับให้มีลักษณะของการค่อยๆเรียนชัดขึ้นมา